คำสั่งหัวใจประพันธ์โดยเพลาดาเฟื่องอักษรบทที่สองไม่ทันที่คุณรจนาจะได้ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาหมุนหมายเลขกริ่งโทรศัพท์ก็ดังขึ้นซะก่อนจนคุณรจนาตกใจใครนะโทรมานางคว้าหูขึ้นมากรอกเสียงลงไปฮัลโหลบ้านวนัสพอดีค่ะ นั่นเธอใช่ไหมรจนานี่เรานะจำได้ไหมเสียงจากปลายสายที่แว่วมาทำให้คุณรจนาอุทานลั่นกริติกานั่นเธอจริงๆเหรอโอ้ยตายละฉันกำลังจะหมุนหาเธอเพอดีเลยนะเนี่ยเธอสบายดีเหรอจ้าเพื่อนรักจ้าสบายดีไม่ป่วยไม่ไข้คิดถึงเธอเสมอแหละแล้ววันนี้ก็มีเรื่องของความช่วยเหลือ เธอต้องช่วยได้แน่ๆเลยรจนาคุณกริติกากับคุณรจนาเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือที่กรุงเทพทั้งคู่เป็นสาวเมืองเชียงใหม่คุณกริติกาเป็นดาวของมหาวิทยาลัยซึ่งมีความสวยมากกว่าคุณรจนานิดหน่อยเมื่อก่อนนี้คุณกริติกาเนื้อหอมมากมีหนุ่มๆในมหาวิทยาลัยตอมกันเกลดทีเดียวและหนุ่มๆเหล่านั้น ก็มีพ่อเลี้ยงจาตุรนกับคุณรัชตารวมอยู่ด้วยตอนนั้นคุณรัชตะมีคะแนนมากกว่าพ่อเลี้ยงจาตุรนเพราะเป็นลูกชายนายเมืองที่มีคำว่าเศรษฐีพ่วงท้ายส่วนพ่อเลี้ยงจาตุรนถึงจะไม่ร่ำรวยเท่าแต่เขาก็เป็นลูกชายพ่อเลี้ยงคนดังแห่งเมืองเหนือและสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือพ่อเลี้ยงจาตุรนหล่อก,กว่าคุณรัชตะ และในที่สุดคุณรัชตะซึ่งเคยมีคะแนนนำมาตลอดก็พ่ายแพ้แก่คนรูปหล่อยอย่างพ่อเลี้ยงจาตุรนไปคุณกริติกาแต่งงานกับพ่อเลี้ยงจาตุรนในเวลาต่อมาคุณรัชตะเสียใจมากแต่ในที่สุดก็แต่งงานบ้างโดยแต่งกับคุณรจนาผู้เป็นเพื่อนรักกับคุณกริติกานั่นเองคุณรัชตะเดินออกมาดูภรรยา เมื่อเห็นหายไปนานและรายการสุดท้ายของทีวีคืนนี้ก็จบลงแล้วเห็นภรรยายังนั่งคุยโทรศัพท์อยู่ก็สายหัวแล้วก็กลับเข้าไปนอนก่อนโดยไม่รอแต่ยังไม่ทันจะหลับดีภรรยาก็เข้ามาซ้ำยังปลุกด้วยเสียงไม่เบานักคุณพี่คะกฤติกาเขาจะให้หาคนงานนะคะช่วยเขาหน่อยคุณจาตุรนเขาไม่ไหวแล้ว คุณรัชตะไม่ยอมพลิกายมาก็ให้มันตายซะไอ้คนพันนั้นโทรคุณพี่จนอายุป่านนี้แล้วยังไม่หายโกรธแค้นเขาอีกหรอคะลูกโตจนเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะคะเนี่ยคุณรจนาเริ่มนึกน้อยใจสามีขึ้นมาอีกครั้งเสียงที่พูดจึงเริ่มเครือสันเธอรู้แก่ใจดีว่าเมื่อก่อนคุณรัชตะผู้เป็นสามี เคยรักใคร่กับกิติกามาก่อนแล้วถูกช่วงชิงไปมันคงเป็นความรักครั้งแรกของเขากระมังเขาจึงลืมกิติกาไม่ได้สักทีนอกจากจะลืมเพื่อนรักของนางไม่ได้แล้วคุณราชตะก็ยังคงคุมแค้นพ่อเลี้ยงจากตุรนทัทง้ทงๆที่เธอพยายามทุกทางที่จะประสานรอยร้าวในดวงใจของสามีมานานแล้ว หรือคุณพี่คิดว่าชาตินี้คุณพี่จะอาฆาตพยาบาทคุณจารุนเขาไม่มีวันสิ้นสุดและยังทําใจให้ลืมว่าเคยรักกิติกามาก่อนไม่ได้คุณพี่คิดว่าดิฉันควรทำอย่างไรดีคะกับชีวิตนี้คุณรจนากรีเสียงออกมาอย่างอัดอัน้นเมื่อเห็นสามีนั่งนิ่งอึ้งไปเป็นเวลานานเธอผุดลุกจากเตียงนอนน้ำตากรบตา คุณรถเดี๋ยวก่อนสามีคว้าแขนภรรยาไว้โทอะไรกันทำไมพูดแบบนี้คุณฟังผมก่อนนะนะครับคุณรจนายืนเม้มปากน้ำตาที่กรบตาไหลพรูล,ลงมาอาบแก้มคุณรัชตาลุกขึ้นมาโอบไหล่พร้อมบางของภรรยาไว้ทั้งสองแขนนึกโกรธตัวเองที่ทำร้ายจิตใจคุณรจนามาตั้งหลายครั้งแล้ว ความจริงคุณรจนาไม่เคยบกพร่องและผิดพลาดในสิ่งใดเลยตั้งแต่อยู่ร่วมชีวิตกันมาจนวันนี้เธอไม่ผิดเลยแต่ทำไมเขาไม่เคยคิดรักเธอให้เทียบเท่ากับคนรักเก่าซึ่งกลายเป็นอดีตไปเนิ่นนานแล้วคุณเป็นภรรยาผมนะคุณรสเราอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานานแล้ว ไม่มีทางที่ผมจะเห็นใครดีกว่าคุณเลยคุณคือผู้หญิงที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตผมขอโทษนะหากว่าเมื่อกี้นี้ผมทำอะไรไม่ถูกใจคงเป็นเพราะผมง่วงนะ่ะเอาไว้พรุ่งนี้เถอะนะพรุ่งนี้เราค่อยพูดกันใหม่นอนกันเถอะคุณรจนาอ่อนราวขี้พึ่งถูกลนไฟเมื่อได้ฟังคำหวานจากปากของสามี ยอมให้เขาพากลับขึ้นไปนอนบนเตียงแต่โดยดีในนาทีต่อมาอะไรนะครับคุณพ่อคุณพ่อจะให้ผมไปทำอะไรนะพระชานนนเบิกตากว้างถ้วยกาแฟเกือบจะหล่นจากมือเมื่อหูได้ยินคำสั่งของบิดาแกต้องไปเชียงใหม่ไปขับรถขับรถใช่ไงจบวิศวะพ่อจะไปขับรถไหวไหมแก คุณรัชตาถามบุตรชายพลางมองหน้าคมๆนั้นอย่างครุ่นคิดเขาตกลงกับภรรยามาเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องที่จะให้รัชานนท์ไปช่วยคุณกิติกาอยู่ทางโน้นคุณโรจนานั้นเข้าใจว่าสามีส่งบุตรชายไปเพียงชั่วคราวในระหว่างที่ยังหาคนขับรถที่ดีให้เพื่อนรักของเธอไม่ได้เธอตกลงกับสามีว่าจะไม่บอกให้ทางฝ่ายโน้นรับรู้ ว่าราชานนคือใครดัดนิสัยมันไปในตัวคุณรัชตาว่าและคุณรจนาก็เห็นด้วยค่ะตาราชาจะได้มีความรับผิดชอบเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมีความอดทนอดกลั้นต่อทุกอย่างคุณรัชตะมีเรื่องที่จะต้องพูดกับลูกชายตามลำพังจึงเรียกมาที่ห้องอาหารของบ้านในตอนเช้าตรู่ซึ่งไม่มีคุณรจนาตามมาด้วย และนั่นก็เป็นโอกาสงามของเขาทีเดียวผมงงครับคุณพ่องงจริงๆแกไปคุยกับพ่อตามลำพังบนห้องทำงานพ่อไปเดี๋ยวนี้ตาราชาไปก่อนที่แม่เขาจะลงมาจัดการแกเรื่องไปเชียงใหม่คุณพ่อโทรยังจะมาโอดกาเบาไปเดี๋ยวนี้พี่พ่อแกนะประชา ผมยินดีจะไปหาแม่สรัญยูยิ้มกับปิดามารดาในเช้าของวันใหม่เขารับรู้จากปากมารดาว่าเขาจะต้องไปช่วยคุณรัชตะกับคุณรจนาในด้านเกทษตรที่เมืองวานัดพอดีมันเป็นงานที่ผมรักมากผมยินดีที่จะไปจริงๆแต่พ่อกับแม่มีบางอย่างที่จะขอร้องเธอในปลาย พ่อเลี้ยงจาตุรนเอ่ยออกมาเบาๆและหากเธอตกลงตามที่พ่อแม่ขอร้องเธอก็จะได้ไปฮะผมกำลังฟังอยู่และผมคิดว่าผมคงทําตามที่พ่อกับแม่ขอร้องได้แน่นอนเลยขอบใจจ้ะลูกคุณกริติกายิ้มกริ่มลูกของเธอทั้งสองนั้นราวกับสวรรค์ส่งมาเกิดลูกดีเป็นสีแก่ชีวิตพ่อแม่จริงๆ พ่อส่งเธอไปคราวนี้ไม่ได้ส่งไปในนามของลูกพ่อเพราะทางโน้นคงไม่ยอมรับเธอแน่เนื่องจากคุณรัชตากเขายังเคืองแค้นพ่อไม่หายในเรื่องแม่ของเธอพ่ออยากให้ลูกของพ่อไปในนามลูกจ้างไปช่วยสารรอยร้าวให้พ่อกับแม่พ่อเองอยากให้ทางโน้นเข้าใจพ่อลูกต้องทำความดีจนกว่าจะชนะใจเขา แล้วค่อยแสดงตัวลูกเข้าใจนะจ๊ะปลายสรัญยูมองหน้าบิดามารดาความรักความหลังของท่านทั้งสองเขาเองก็พอจะรู้คุณลุงรัชตะไม่น่าเลยที่จะเคืองแค้นพ่อของเขาเรื่องมันก็ผ่านไปตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วผมเข้าใจหาแม่และผมจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเลยว่าแต่ว่า แม่จะให้ผมลงไปได้วันไหนวันไหนดีคะพ่อคุณกฤติกาหันมาถามสามีฝ่ายนั้นนิ่งคิดอยู่ครู่เดียวก็ให้คำตอบรุ่งนี้สิไปทางรถไฟแล้วแม่ก็โทรบอกยายรจนาให้เขาไปรับที่สถานีรถไฟนะในปลายคงไปเมืองไม่ถูกหรอกค่ะผมขอตัวนะฮะแม่จะไปคุยกับพี่ต้น เขาคงยังไม่ทราบว่าผมจะต้องไปใต้จ้ายังไม่ทราบแต่พ่อกับแม่ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรขัดข้องหรอกสำหรับพี่ต้นของลูกไปเธอจ้ะพี่เขายังอยู่ในห้องแน่ลูกชายคนเล็กรับกายไปแล้วพ่อกับแม่ก็มองตากันประกายตาของผู้เป็นแม่ฉายแวววิตกกังวลออกมาในนาทีนั้นพ่อคะ มทำไมจะเปลี่ยนใจหรือไงจ๊ะพ่อเลี้ยงจากตุรนมองภรรยาอย่างเข้าใจอย่าลืมนะว่านั่นน่ะเป็นความคิดของแม่ก่อนพ่อนะค่ะไม่ลืมหรอกแต่แม่ก็อดหวังลูกไม่ได้คุณรัชตาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เวลาที่เห็นหน้าตาปลายก็ขานั้นน่ะหวงลูกสาวยังกะอะไรคนงานผู้ชายหนุ่มๆล่อ ยังถูกกันไปทำงานไกลๆตาเยารจนาเคยบอกเล่ามาแบบนั้นแล้วยังกําชับกันชามาว่าหาที่แก่ๆหน่อยหนุ่มๆหล่อๆไม่เอาแล้วดูตาปลายของเราสิรูปหล่อย,ยังกับไมเคล่นเจฟ็อกแหมคิดแล้วก็กลุ่มใจจังพ่อก็กลุ่มนะแม่ไม่รู้ว่าไอ้คนขับรถของพ่อน่ะหน้าตาเป็นยังไงหนุ่มหรือแก่ก็ไม่รู้ เนี่ยแหละพ่อก็เหมือนคุณรัชตานั่นแหละห่วงลูกสาวนี่ใสเดียวกันเลยก็พ่อมีลูกสาวสวยนี่นาหรือแม่จะปฏิเสธว่ายอดต้นของเราไม่สวยไหนพูดมาสิค่ะข,ข้อนี้เนี่ยแม่ไม่ค้านหรอกเออจริงสินะหากคนขับรถที่ยารจนาหาให้เกิดหนุ่มๆล่ะจะทำไงดี แม่ก็ห่วงลูกเหมือนกันนะพ่อแต่พ่อว่าคงไม่หล่อห,ลหรือนิสัยไม่ดีหรอกเขาว่าคนทางใต้ตัวดำขี้เรพ่อคิดว่าไอ้เจ้าคนขับรถใหมน่นี่ก็คงจะตัวดำๆหน้าตาพอดูได้เท่านั้นแม่ก็กำชับเขาไปแล้วไม่ใช่หรือค่ะคืนนี้รจนาจะโทรมาบอก ว่าจะให้ไปรับเขาที่ไหนเพราะเขาคงมาที่ไร่เราไม่ถูกหรอกเขาจะมารถไฟหรือไงค่ะก็คงงั้นโท<ถ>รคงไม่นั่งเครื่องบินมาหรอกค่ะอย่างดีก็นั่งรถทัวร์มาแค่นั้นแหละพรุ่งนี้แม่จะไปรับเขาเองก็ได้พ่อมีประชุมที่หอ,อการค้าจังหวัดไม่ใช่หรอคะใช่ต้องไปแต่เช้าแย่จัง พรุ่งนี้ต้องขับรถเข้าเมืองอีกแล้วพ่อเลี้ยงจาตุรนทำสีหน้าเบื่อความจริงแล้วปีนี้พ่อเลี้ยงย่างเข้า45สบห้แล้วแม้ร่างกายจะไม่ป่วยไข้เนื่องจากกินดีอยู่ดีแต่คนเราลงว่าอายุขนาดนี้ทำอะไรหนักๆมักจะเหนื่อยพ่อเลี้ยงยอมรับว่าการขับรถนานๆน,นั้นเกิดความเหนื่อยเสเหือเกิน ทนเอาสักวันเถอะค่ะพ่อเมื่อรืนนี้ก็สบายแล้วคุณกฤติกาปลอบใจสามีเช่นนั้นเพราะมั่นใจว่าวันพรุ่งนี้คนขับรถคนใหม่จะเดินทางมาถึงเมืองเหนือแน่นอนต้นต้นอยู่ไหนลูกเสียงมารดาเรียกหาแต่เช้าทำให้หญิงสาวซึ่งกำลังตัดดอกกุหลาบอยู่เพลินเพเงื่อยหน้าขึ้นพลางขานรับ ขาอยู่นี่ค่ะแม่มานี่สิลูกแม่มีธุระใช้คุณกริิกาเดินออกมาที่เทอเรสนางเพิ่งส่งสามีขึ้นรถออกจากบ้านไปเมื่อครู่มีอะไรหรอคะเดี๋ยวลูกไปแต่งตัวนะไปสถานีรถไฟแทนแม่ทีแม่มีธุระต้องทำแทนคุณพ่อที่บ้านไปทำไมหรอคะวิชุรดาสงสัย หญิงสาวไม่เคยถูกมารดาใช้ไปธุระแถวสถานีรถไฟเลยสักครั้งไปรับคนขับรถให้พ่อเขาเข้ามาจากใต้จะมาถึงประมาณสี่โมงครึ่งจะลูกอ๋อค่ะไม่เป็นไรต้นพอดีต้องไปในเมืองด้วยจะไปเยี่ยมเด็กที่โรงพยาบาลหญิงสาวหมายถึงลูกคนงานที่ป่วยหนักเธอรักษาไม่ไหวจึงส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในตัวเมือง แล้วรีบกลับนะลูกค่ะหญิงสาวเดินกลับเข้าไปในบ้านเพื่อเตรียมตัวไปรับคนขับรถของบิดาตามคำสั่งของคุณกริติกาทางด้านคุณรัชตะก็กำลังวุ่นวายเพราะคุณรจนาเกิดไม่ค่อยสบายกระทันหันคุณรจนามีโรคประจำตัวอยู่โรคหนึ่งคือลมพิษและวันนี้ก็เกิดเป็นโรคดังกล่าว สาเหตุมาจากทานอาหารทะเลแล้วแพ้นั่นเองทำยังไงดีล่ะผมต้องไปธุระที่ภูเก็ตคุณรัชตาไม่สบายใจเป็นอย่างมากทีเดียวห่วงทั้งภรรยาและห่วงทั้งการไปรับหัวหน้าแนแนวเกษตรที่คุณกฤติกาส่งมาให้ในวันนี้ทีแรกคุณรัชนาจะไปเองแต่เมื่อมีอาการเช่นนี้จะไปได้อย่างไรกัน ให้คนใช้ในบ้านไปรับก็ได้มังค้าคุณพี่ภรรยาให้ความเห็นขนาไล่สายตามองเจ้าพดผืนใหญ่ตามลำตัวและท่อนแขนมันจะได้เรื่องอะไรล่ะคุณรัชตานึกไปถึงมนชยาในนาทีนั้นให้ยายมนไปไหมคุณแกขับรถได้นี่นาแต่แกต้องไปเรียนนะคะก็ให้หยุดสักชั่วโมงก็ได้ เอาละเอาตามนี้ผมจะไปบอกลูกละเพราะจะต้องรีบไปภูเก็ตเยน็ยนๆเราค่อยพบกันนะสามีเดินออกจากห้องไปแล้วคุณโรจนาก็ได้แต่ถอดถอนใจอยู่คนเดียว